นี่ครับพี่น้องเฮ็ดดีแห้งครับนี่แหละบักกล้วยบักกล้วยตัวนี้เป็นบักกล้วยที่มันออกมาต้นนึงมันสิมีอยู่3 2 3เครือให้4เครือนี่ครับอือเอาคือเป็นจังซั่นครับเพิ่นเอิ้นต้นบักกล้วยหยังดอกผมก็บ่เข้าใจคือกันมันสิออกมาหลายเครือแม่นๆอย่างอย่างน้อยก็3อย่างน้อย3เครือในต้นเดียวแม่นในต้นเดียวแม่นๆห้วยเอาพันธุ์มาให้บ่าวสลามเลยครับเอาได้เลยได้เลยสิมาขอแบ่งพันธุ์ไปสะสมไว้ได้ๆครับของหายากแม่นบ่ต้องเสียเวลาปลูกให้มันหลายต้นนี่ซั่นครับบ่บ่แล้วครับโอ้บ่มีหยังจะแนะนำหรือว่าฝากให้สำหรับคนที่คิดอยากจะปรับเปลี่ยนทีหน้าแล้วก็มาเฮ็ดจังซี่นะครับมันคุ้มดีจังได๋นะครับพ่อก็อยากแนะนำถ้าเฮาคิดว่าเฮามีความมั่นใจว่าเฮาอยากเฮ็ดเฮามักไว้ทางนี้ผมก็มีความก็คืออยากสนับสนุนให้เฮ็ดนะครับเพราะเฮ็ดในทางนี้ถึงตอนแรกๆคือปีแรกๆคือช่วงผมเฮ็ดกำลังเฮ็ดอยู่นี่อาจสิบ่มีรายได้เข้ามาก็ได้ครับเพราะว่าเฮาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับครับคือเฮ็ดปีแรกปีแรกก็ได้ซ้ำนี่ปีหน้ามันอาจจะดีกว่านี้อย่างสินะครับครับก็คือเว้าง่ายๆคือในช่วงแรกๆนี่เฮาอาจจะบ่ทันมีรายได้ทางนี้แม่นๆแต่เฮาก็ต้องหารายได้ทางอื่นที่สามารถเข้ามาจุนเจือในครอบครัวหรือเฮ็ดให้เฮาดำรงชีวิตหรือบ่จับจ่ายใช้สอยได้อย่างเหมือนปกติเนาะครับพ่อเนาะเพราะอีพ่อนี่ก็เอาเงินส่วนนึงมาลงทุนแล้วก็อีกทางนึงก็หารายได้อีกทางนึงแม่นบ่ครับพ่อแม่นๆครับอือคือเฮาทางเฮาแต่ถ้าเฮาทุนบ่หลายเฮาก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับปีนี้ได้ซ้ํานี่ปีหน้าอาจสิขยายได้เพิ่มหลายกว่านี้ก็ได้ครับครับเพราะว่าการเฮ็ดการเกษตรผมเชื่อว่าเป็นอาชีพที่ถึงว่าบ่มีรายได้ถึงว่าบ่มีโอกาสสิขึ้นทุนในธุรกิจอย่างอื่นจังซี่นะครับถ้าขาดการบ่ได้ว่าเฮาสิต้องขึ้นทุนในช่วงใดช่วงใดจังซี่นะแต่ว่าสิ่งนึงที่เฮาเห็นก็คือเฮามีอยู่มีกินครับบ่ลําบากครับว่าเฮาอยากกินหยังเฮากันเฮาก็ปลูกนะครับครับลดรายจ่ายก็คือรายได้เนาะครับเนาะแม่นๆๆครับนี่ครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับสวนนะครับที่เพิ่นพึ่งริเริ่มเฮ็ดนะครับงามๆนะครับอายุนะครับการลงมือทํานี่ยังบ่ทันถึง1ปีเลยครับพิกัดอยู่วางใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสลามจะไปพาไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเพิ่นก่อนนะครับเนาะพอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพ่อผมชื่อชานนท์เข็มทองครับหรืออันคนตามเพจเพิ่นเอิ้นว่าสวนว่าลุงนนท์ครับแต่คนแถวนี้เพิ่นเอิ้นลุงต้นครับครับผมพิกัดอยู่นี่อยู่ไสครับพ่ออยู่บ้านสว่างตำบลหนองยี่ทุ่นอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดครับอืมจังหวัดศรีสะเกดเฮาเนาะครับเนาะครับเป็นจังได๋มาจังได๋ครับพ่อคือได้มาเฮ็ดสวนผสมผสานพื้นที่หม่องนี้มันเป็นพื้นที่อีหยังครับมาก่อนแต่ก่อนหม่องนี้มันสิเป็นหม่องเฮ็ดนาครับเฮ็ดนาจังไปเฮ็ดนาเฮ็ดก็บ่ค่อยได้ผลบ่มันเป็นนาน้ําท่วมครับน้ําสิท่วมทุกปีน้ำท่วมทุกปีเลยแม่นท่วมแล้วก็คือสิเห็นจังเห็นนี่สิล่ะครับครับมันเป็นที่ลุ่มบ่ครับอยู่นี่ที่จริงๆมันก็บ่ลุ่มแต่ว่าทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นขุดเพิ่นลอกหน้ามันออกนะครับอ๋อมันสิเป็นที่ลุ่มแต่ข้างด้านหลังนี่ครับครับหม่องนี้มันก็เลยบัดนี้พอลอกออกปุ๊บมันก็เลยเป็นที่ต่ําไปเลยนะครับเพราะว่าหน้ามันเป็นทางน้ําเข้ามาผ่านมันทางนี้ครับผมเวลาเฮ็ดหน้าจังซี่ก็ส่วนมากสิเสียอะไรก็ได้ครับอ๋อก็เลยมีความคิดปรับเปลี่ยนสิมาเฮ็ดเป็นสวนผสมผสานบ่ครับปลูกน้องหน้าเนาะครับเนาะครับแม่นอยู่ในนี่ปลูกหยังแน่ครับพ่ออยู่ในนี่มันมีว่ามันเกือบสิทุกอย่างครับมีกล้วยทุกอย่างเลยครับมีผลไม้หลายอย่างก็ผลไม้อย่างทุเรียนทั้งที่เห็นนี่ก็งอกก็มีกินจีก็มีทุเรียนเฮาก็ปลูกได้บ่ครับเป็นดินประเภทแบบใดครับอยู่นี่เป็นดินหน้าธรรมดาเป็นดินทรายครับดินทรายถามเฮานี่บ่ครับแม่นๆครับ
โอ้ทุเรียนบ่ครับนี่นี่ครับทุเรียนครับปลูกเลยบ่ท่านพอปีครับบ่ท่านพอปีสวนที่เฮาเริ่มเฮ็ดนี่ประมาณจักเดือนล่ะครับผมเฮ็ดที่แรกนั่นเริ่มขุดอีหลีก็คือเดือนเมษาครับเมษาฮอดนี่น่า18น่า19เดือน10เดือนประมาณนี้ละครับครับผมยังบ่ทันถึงขวบปีเลยบ่ครับโอ้คือเก่งเลยครับเฮ็ดได้ซ้ำนี่ใส่คนเฮ็ดจักคนครับอยู่นี่บ่ได้เฮ็ดหลายก็เฮ็ด2ตายายครับ2ตายายเลยแม่นๆโอ้ยเก่งแฮงครับนี่ทุเรียนเป็นพันธุ์หยังครับนี่ปลูกเองบ่ครับปลูกเองครับพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองครับบ่ได้พันธุ์มาจะทั้งพุ่นละทั้งกันทลากพุ่นละครับภูเขาไฟพุ่นละครับบรรพ่อได้สูตรปลูกหรือบ่ได้เทคนิคการปลูกนี่เฮาปลูกจังได๋ครับได้มาแต่ไสเทคนิคการปลูกนี่เบิ่งตาม YouTube ล่ะครับเพิ่นลงไว้เฮ็ดตามเพิ่นแนวเอาแนวความคิดของเพิ่นมาผสมผสานกับความคิดของเฮาจังซี่นะเฮาก็มาลองผิดลองถูกอีกทีนึงแม่นๆๆให้มันเข้ากับกันกับดินบ้านเฮาเนาะครับเนาะแม่นครับแม่นๆโอ้เบิ่งดีครับนี่อายุแค่8 9เดือนนะครับก็สิบ่เฮิงนะครับคันแม่นเพราะว่าปลูกช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนปีที่แล้วนี่ครับครับปลูกต้นน้อยต้นใหญ่ซําใดครับเมื่อก่อนต้นประมาณนี้แหละครับบ่ใหญ่หรอกครับนี่ประมาณนี้ยังเฮาเอามาทดลองคือต้นน้อยๆแม่นๆครับต้น80บาทครับที่เขาขายต้นพันธุ์ต้นละ80บาทครับต้นนี้ก็ถือว่านี่จะเริ่มเติบโตให้ชื่นใจแล้วเนาะครับเนาะแล้วปลูกหลายปานใดครับมันมีตายมีหยังนําคือกันอยู่บ่ครับมีๆครับมันมีตายมีได้ครับผมปลูกไว้ประมาณ10 20ต้นนี่ตอนนี้สิเหลืออยู่โอ้บ่แม่น20ต้นครับเดี๋ยวประมาณ10ต้น11ต้นครับ11ต้นตอนนี้สิเหลืออยู่ประมาณ9ต้นครับ9ต้นโอ้ก็แสดงว่าเหลือหลายกว่าตายนะครับพี่น้องแม่นๆครับโอ้ทางข้างปลูกหยังแน่ครับนั่นทางข้างก็สิมีหมากครับโอ้หมากบ่ครับนี่ครับแก้มได้หมากเอาหมากมาลงไว้โอ้หมากก็มีเป็นหมากหยังล่ะครับพ่อเป็นหมากเขียวหมากใหญ่หมากสูงธรรมดานี่หมากแดงหมากเขียวเท่านี้เนาะครับเนาะแม่นๆครับเบิ่งนี่ครับพี่น้องสวนเพิ่นนะครับกับทุ่งนานะครับที่อยู่ทางข้างนะครับมันสิคนละแบบกันเลยนะครับพี่น้องแม่นทางนั้นก็จะบ่ค่อยเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเฮามาดูแลเอาใจใส่แล้วก็ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่หน้าเดิมนะครับมาเฮ็ดจังซี่ก็จะเห็นความเขียวนะครับขึ้นมาให้สบายตาเนาะพ่อเนาะแม่นครับโอ้กล้วยหลักๆเป็นพันธุ์หยังล่ะครับนี่ตัวนี้มันเป็นพันธุ์ยังล่ะปากซอง50ครับตัวนี้เป็นพันธุ์อีเตียลูกดกนี่ครับมันเป็นพันธุ์ที่พันธุ์พระเทพราชทานมานี่ครับครับผมมันรอดฝนว่างั้นครับเพราะว่างั้นว่างั้นน้ํามันเจียเกือบท่วมนี่ครับที่ฝนมาว่างั้นครับขนาดเฮาคูณทีใหม่เนาะครับเนาะแม่นครับก็ยังเกือบท่วมคือกันครับนี่มันรอดจากน้ําแล้วครับโอ้ครับรอดจากน้ําท่วมแล้วก็มาเจอช่วงแรงช่วงนี้แน่ครับอยากยังยากแน่จักหน่อยอ๋อครับต้นนั้นก็สิเป็นลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ก็มีนี่ครับโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องดินที่ผลหมากรากไม้นี่เฮาสิเอาเขามาไว้ในสวนเฮาให้เบิดเลยนะครับเนาะแม่นอยากให้พึ่งพาเจ้าของบ่ต้องซื้อกินซื้ออยากเลยในอนาคตนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าทั้งเกษตรผู้สิงเกษตรอันหยังล่ะที่เพิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ผู้สิงนะครับเพิ่นเอามามอบให้มันมีอยู่มีดินจีมีเงาะมีบักม่วงแล้วก็มีบักฝรั่งบักซีดานะครับสีดาที่เฮาปลูกอยู่นี่นี่บ่ครับแม่นครับตัวนี้มันเป็นพันธุ์เอียงล่ะพวกสีดาใสแดงนะครับตัวสีดาใสแดงครับพี่น้องแม่นๆเฮาก็ปลูกให้มันมีเบิดทุกอย่างเลยเนาะพ่อเนาะแม่นครับโอ้เป็นตาอ่อนสอดเนี่ยข้างนี่ก็มีตะไคร้มีบักพริกก็เป็นบักพริกก็มีบักพริกนี่ปลูกอยู่ปลูกกินแม่นข้าตะไคร้ก็เอามาสับมาแซมไว้เนาะครับเนาะแม่นครับโอ้พริกส่วนนึงก็ตะไคร้นี่ก็เป็นส่วนนึงปลูกคือปลูกจะขุดแล้วพอขุดเสร็จปุ๊บก็มาปลูกทันทีเพราะว่าปลูกไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายแม่นครับคือสิเฮ็ดนี่แหละครับอยู่นี่เป็นคลองบ่ครับพ่อครับเป็นคลองคลองลึกกว้างใหญ่ซําใดล่ะครับพ่อนี่กว้าง4เมตรครับลึก3เมตรครับโอ้เฮาก็เอาดินจากในคลองนี่บ่ครับมาเป็นคูณทีที่เฮาปลูกของอยู่บางนี่ครับขุดดินขึ้นมาเดี๋ยวมาผมทีนี่ครับเป็นพื้นที่จักไร่ล่ะครับพ่อพื้นที่นี่มันพื้นที่ทั้งเบิด5ไร่ครับเป็นพื้นที่5ไร่เนาะครับเนาะครับแต่ว่าเอามาขุดเอามาถมเป็นที่สวนนี่ก็3ไร่กว่า3ไร่ประมาณ3ไร่2งานนี่ครับก็เหลือ3ไร่2งานครับเหลือไว้เฮ็ดหน้าประมาณไร่เศษๆนี่แหละครับไร่เศษๆเอาแค่พอกินเนาะพ่อเนาะแม่นครับบ่ต้องไปเน้นหลายนะครับในเรื่องการขายผลผลิตบ่ครับเบิ่งที่สารเฮาก็ปล่อย
ปลาปลาตะเพียนกับปลานิ่นในคลองนี่ไปปลาตะเพียนปลานิ่นพวกปลาขึ้นพื้นนี่บ่ครับพ่อแม่นครับงามแห่งครับพี่น้องสวนลุงนนท์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่ในเพจเพิ่นนะครับเพิ่นอัปเดตอยู่เรื่อยๆสวยงามแห่งครับพ่อครับและระบบนะครับการดูแลรักษาหรือบ่การเฮาไห่น้ําในช่วงหน้าแล้งนี่เป็นระบบแบบใดครับพ่อมันมี2ระบบครับเพราะว่าข้างล่างที่ผมปลูกข้างล่างมันสิมีกล้วยแล้วก็มีหมากมีผักพวกบักเขือแหน่ลงข้างล่างนี่สิเป็นระบบน้ํายศครับระบบน้ํายศก็มีแม่นครับแต่ว่าข้างแถวนี้นี่คือตอนแรกมันได้ใส่สายยางใส่เครื่องสูบพดกันเลยฮดเลยครับบ่ทันได้ลงทุนบ่ทันได้อ๋อครับเอาแบบใส่เครื่องครับใส่ปั๊มน้ําฮดแล้วช่องหลักสายยางฮดเอานะครับยังใส่เป็นระบบสายยางอยู่เนาะครับเนาะแม่นๆทั้งเทิงนี่แม่นครับโอ้บ่คงอีหยังล่ะครับพ่อมันคือมาดกมาอันนี้แห้งเด้อครับจังว่าเขาเอิ้นว่าบ่ฮุงฮอดแล่นคือบ่ฮุงอีหยังนี่ไปกินสุกบ่ครับนี่แม่นๆก็กินสุกน้ําตําสมน้ําก็ได้ครับโอ้เบิ่งติครับพี่น้องดกแห้งเนาะครับกินซ้ำนี่บ่เบิดเลยเอ้าลูกเขาก็มีตัวนี้ครับเป็นพ่อมีเขาลังเอาไปเนาะแต่หักแห้งครับเอาเปาะแปะอยู่เป็นแต่กินพอดีเลยครับนี่แมนโอ้มีกล้วยนําบ่ครับอยู่นี่กล้วยหยังครับนั่นคือเขียดงามเด้อครับเปาะตัวนั้นเพิ่นเอิ้นกล้วยน้ํานมนมราชสีห์ครับห่วยเป็นจังได๋ครับบ่เคยได้ยินเด้นี่นี่ผมก็บ่เคยได้ยินผมก็เห็นเรือนผมได้พันมาจากภาคกลางพุ่นทั้งปทุมธานีพุ่นล่ะครับน้ำนมราชสีแมนโอ้ราชสีก็มีน้ำนมเนาะครับแมนๆตัวนี้มันรสชาติมันถ้ามันสุกแล้วเฮากินมันสิออกคล้ายๆครับกล้วยหอมเอ้ยกล้วยน้ำกล้วยไข่นะครับโอ้คล้ายๆกล้วยไข่เลยครับคันสุกแล้วคันเฮามาวางไว้นี่เฮาแยกหวีออกมาแล้วพวกบางคนบ่ฮู้ก็อาจสิคิดว่าเป็นกล้วยไข่เลยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันครับดกน้ําเนาะพ่อเนาะแมนๆๆครับอายุนี่เฮาปลูกนี่ประมาณจักกี่เดือนครับได้เก็บผลผลิตครับประมาณ7ถึง8เดือนนี่ครับ7ถึง8เดือนครับโอ้เบิ่งดีครับทุเรียนเพิ่นก็ปลูกแซมไว้อยู่นี่ก็งามๆเนาะพ่อเนาะครับแม่นต้นนี้ต้นน้อยแห้งครับเดี๋ยวมาปลูกต้นนี้เอามาปลูกนี่ต้นน้อยๆบ่ครับนี่น้อยอยู่ดีครับต้นนี้เอ้ามันคืองามเด้อครับอันนี้คือใหญ่แท้มันจังว่าดูแลธรรมดาแต่ว่าได้เสริมหากมันนําตามที่เคยเบิ่งใน YouTube นะโอ้เฮาเสริมหากเสริมเอาเองบ่ครับนี่ครับนี่เสริมเองครับห่วยอีพ่อคือเก่งนะครับโอ้นี่เฮามีการเสริมหากแม่นครับเฮาเป็นทุเรียนอีหยังครับนี่ตัวนี้เป็นทุเรียนปลาครับทุเรียนอ๋อทุเรียนปลาเฮาเอามาเสริมเอาแม่นครับเฮากับปาดเฉียงแล้วก็ทาบได้บ่ครับแม่นๆมันก็ดีกว่ากันบ่ครับพ่อถือว่าไข่ไข่แน่กว่ากันครับมันเพราะว่าหลากมันหาอาหารเก่งนะครับมันก็ซอยกันซ้ํา2ต้นในต้นเดียวนี่นะครับอ๋อครับผมซ้ําเฮากินผู้เดียวแต่ว่าเฮาหามีคนหา2คนจังซี่นะกำลังแตกยอดงามเลยนะครับแม่นดีเลยครับแบบนี้โอ้ต้นนี้พืชผักเป็นกล้วยด่างครับอ๋อกล้วยด่างก็ปลูกกันบ่ครับครับนี่นี่ด่างต้นนี้ของแท้ครับนี่โอ้ของแท้เลยแม่นๆขายอยู่บ่ครับหรือว่าจังได๋ครับนี่ก็ขายคือกันครับพอพันขายเฮ็ดพอเนื้อเยื่อคือกันนะครับพอเนื้อเยื่อขายเลยแม่นโอ้พอคือเก่งนะครับเก่งเกษตรโดยตรงนะครับพี่น้องโอ้กล้วยไข่กล้วยหยังก็มีพืชผักสวนครัวก็บ่อื่นบ่อยากเนาะพ่อเนาะมีพอได้กินอยู่ครับโอ้เบิ่งดีครับบักจิกเพิ่นก็สูงเพียงคอเพียงข้างนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นหอมนะครับตัวนี้หอมแดงครับตัวนี้จังเป็นหอมแดงครับปลูกไว้กินเนาะแม่นครับพืชผักสวนครัวลดรายจ่ายเนาะพ่อเนาะแม่นในส่วนนี้ต้นนี้ถือว่าซอยได้หลายครับซอยได้หลายเลยปลอดสารพร้อมครับพ่อครับปลอดสารผมปลอดสารรับประกันได้โอ้ต้นนั้นกล้วยหยังครับนี่คือต้นนั้นกล้วยเขียวกล้วยหอมเขียวใหญ่ครับกล้วยหอมเขียวใหญ่แม่นครับกล้วยบ้านเฮาสมัยตะกี้บ่ครับแม่นกล้วยบ้านเฮาแต่ก่อนเพิ่นเอิ้นกล้วยคันนี้มันแถวหมู่สีบ่ครับเพิ่นว่ากล้วยเอิ้นกล้วยบ่สีอยู่นะแถวอันอุบลแถวหยังเพิ่นเอิ้นจังซี่นะครับก็ปลูกไว้ให้มีหลายอย่างเนาะครับเนาะแม่นๆครับตัวนี้คือที่พักบ่ครับพ่อตัวนี้อันได้มาอยู่แล้วบ่ครับอยู่ได้มาอยู่ในสวนแล้วบ่อ๋อยังอยู่ครับตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดเป็นห้องแลบครับอ๋อครับห้องแลบเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้จังซี่ล่ะครับอนาคตเนาะครับเนาะแม่นๆๆกําลังเฮ็ดโอ้ปลาแม่งรักครับพี่น้องนี่เจ้าตัวนี้ของแท้ด้วยเพิ่นของแท้บ่ครับนี่แม่นตัวนี้กล้วยแดงอินโดอีหลีแดงอินโดราคาซ้ํานี่ต้นจังซี่นี่มันจักบาทเหรอครับพ่อต้นนี้คันคือแต่ช่วงลุงนี่ก็สิประมาณ 3-4 แสนอยู่แต่ว่าช่วงนี้อาจสิบ่ถึงเพราะมัน
มันตลาดเริ่มอิ่มโตแน่จังซี่นะครับก็เริ่มสิถอยลงมาแน่บันอีพ่อนี่ขายในราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้บ่ครับตอนนี้ยังบ่ถือว่าสิขายก็ยังตั้งครับตั้งใจว่าสิเอาลงปลูกในดินเลยนะครับสิลงปลูกไว้เป็นรากไปเลยจังซี่นะมันมีเนาะครับเนาะหลากหลายครับโอ้เบิ่งดีครับผลฟังกล้วยทั้งผลเพิ่นก็งามๆครับผลละหมากรากไม้นะครับพืชผักสวนครัวนะครับมีกินอนาคตก็สิเขามาอยู่ในนี่แล้วเนาะพ่อเนาะแม่นๆก็มาอยู่นี่แล้วครับไฟเพิ่นก็ต่อมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้พักมันสาคูบ่ครับพ่อแม่นๆๆมันสาคูโอ้ฟันสาคูก็มีครับพี่น้องมีเบิดทุกอย่างครับมีทุกอย่างอนุรักษ์ไว้เนาะพ่อเนาะแม่นตัวนี้มันเป็นมันหายากโอ้โหได้นะครับพี่น้องเมืองนี้ครับสวนปลากล้วยเพิ่นโอ้งามแม่นครับพี่น้องขนาดนาแหลงนี่เนาะแผ่วเนาะแม่นๆๆหน้าฝนก็สีแบบเขียวกระจีเลยนะครับพี่น้องบ้านนี้ครับผมบ้านนี้เฮามาเฮ็ดจังซี่เฮาขุ่นดินหรืออันนี้ดินนี่เฮามันดีบ่ครับพ่อหรือเฮาต้องมาปรับปรุงดินใหม่บ่ครับมันต้องมาปรับเพราะว่าดินมันเป็นดินก้นสาน่ะดินก้นสาครับดินก้นสามันสิบ่มีสารอาหารแล้วล่ะมันพ่อเฮ็ดจังได๋ครับมันคือสามารถปลูกของได้ครับบัดนี้ตัวนี้ก็คือเฮาขุดตอนแรกเฮาพอเอาดินลงมาปุ๊บเฮาเกตให้ปรับพื้นที่ให้มันดีเรียบร้อยก่อนตรงเฮาสิขุดนี่เฮาก็ตรงเฮาสิปลูกนี่คือเฮามาเอาฝุ่นจังเป็นปุ๋ยขิงโมขิงกล้วยบ้านเฮาจังซี่ล่ะครับเอามาลงไว้ในคุ้มไปปรับปรุงไว้ครับคือทางต้นก็เตรียมเอามาใส่แล้วครับตัวนี้คือขิงว่าขิงกล้วยเฮานี่บ่ครับครับครับโอ้เฮาก็จะมาปรับปรุงดินนี่แหละครับเอามาปรับปรุงดินเป็นอินทรีย์บ่ครับอยู่นี่แม่นๆครับทําเป็นอินทรีย์นะครับพี่น้องตัวนี้ก็คือหัวใจรักเลยที่เฮาจะมาปรับปรุงดินก่อนปลูกบ่ครับพ่อแม่นๆครับก่อนปลูกก่อนปลูกกับหลังปลูกแล้วครับครับพอเฮาปลูกได้ประมาณจักพอมันเจริญเติบโตดีหากมันเริ่มมาหาอาหารเฮาก็เอาฝุ่นนี่ไปกบน้ําอีกเทื่อนึงครับเอาดินเอาปลูกปุ๋ยของสิแล้วครับกับแม่นกบน้ําเฮาก็เลี้ยงเขาอยู่เรื่อยๆเนาะครับเนาะแม่นๆครับแม่นมันในพื้นที่หาไร่นี่เฮาต้องใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยนี่หลายปานใดครับพ่อมันนี่เฮาใส่ไปเรื่อยๆก็ใส่ไปเรื่อยๆครับปีที่แล้วนี่ก็ใส่ประมาณอาจสิหลายกว่านี้แน่ครับปีนี้ก็เริ่มมาเสริมอีกครับก็สิลดหน่อยถอยลงไปเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะจนกว่าดินมันจะเข้าสู่สภาพที่มันสามารถต้นไม้สามารถที่จะดูดกินแล้วก็หาอาหารเองได้นะครับพี่น้องแม่นๆครับแม่นโอ้เบิ่งดีครับบ้านอยู่นี่มีสระจักลูกครับพ่อสามีอยู่2ลูกครับ2ลูกตัวนั้นก็สิตัวที่เห็นที่ผ่านมาคือคล้องใส่ไก่คล้องใส่ไก่บ่ครับโอ้ใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะแม่นโอ้แล้วลูกนี้แหละครับพ่อลูกนี้คือลูกหลักลูกใหญ่มันแหละครับลูกใหญ่เลยแม่นระบบน้ําเฮาก็สิเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้เป็นหม่องกักเก็บน้ําเป็นระบบเบ็ดเสร็จอยู่นี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยน้ําคือสีนวลบ่แม่นน้ําสางนี่เด้อครับพ่อเลือกซ้ําแล้วครับสาลูกนี้ตัวนี้7เมตรครับ7เมตรครับป๊าดมีจักผักครับนี่มีอยู่3เบิ่มครับ3ผัก3ผักผักแรกที่เห็นนี่แหละครับนี่ผักแรกก็สิมี2หรือมี3ตัวก็สิมีขุดเป็นหลุมขนมโคกไว้3จุดครับ1 2 3นี่ครับเป็นตาน้ําบ่ครับแม่นแต่ว่าน้ําอยู่นี่นั่นถือว่าโชคดีอยู่ครับมาขุดนี่น้ํามันออกแบบช่วงขุดเดือนเมษาปีที่แล้วขุดบ่ทันครับต้องได้ใส่เครื่องมาสูบน้ําออกแม่นโอ้ถึงตาน้ําเลยแม่นครับปาดคือดีจ้ะครับน้ำก็เลยบ่ได้ขาดบ่ได้แค้นเลยเนาะครับเนาะบ่ขาดครับดูดออกก็ไหลออกคือเก่าแม่นครับมันอยู่นี่เฮาปล่อยปลาหยังล่ะครับพ่ออยู่นี่บ่ทันได้ปล่อยครับเพราะว่าตัวนี้เอาเป็นสาระก็เลยบ่ทันได้ปล่อยนะครับอ๋อปล่อยแต่ในคลองอย่างเดียวนะครับผมถ้าปล่อยนี่มันจะตื่นบ่ครับมันก็บ่ซึ่งก็ตื่นแต่ว่ามันเลิกจังซี่นะเวลาเฮาคันสมมุติว่าเฮาอยากเอาจะจับปลาขึ้นมาหยังมันอาจสิยากจังซี่นะอ๋อก็เลยเลิกเกินไปก็เลยเอาไว้ทั้งฟังฝุ่นก่อนน้ำคล้องก่อนนะครับเนาะแต่คล้องก็ซ้ำบ่ธรรมดาเลยซ้ำสาเลยครับพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิขุดคล้องขุดเป็นคล้องอีหลีนะครับหน่อยๆแต่พอดีมาประเมินเบิ่งแล้วว่าดินที่เฮาสิเอาขึ้นมาโถมนี่มันบ่พอจังซี่นะก็เลยมาขยายคล้องเลยมาขยายคว่ำกว้างขยายคว่ำลึกลงไปอีกจังซี่นะเพื่อที่เฮาต้องการดินเพื่อให้มันเฮ็ดให้มันสูงนะครับเนาะแม่นครับแม่นตัวนี้คือแรงที่เซาใส่น้ําภายในสวนภายในหาไร่แล้วก็จะมีเป็นโซลาร์เซลล์บ่ครับพ่อแม่นๆครับตัวนี้โซลาร์เซลล์ใส่ดูดน้ําสูบน้ําบ่ครับครับ2แผ่นเนาะครับเนาะแม่นครับ2แผ่น2แผงนะครับตัวนี้เอาเพียงเป็นโตเอามาทดลองมันก่อนครับครับคันมันเป็นยังไงก็สิได้เสริมแต่ว่าเอาซื้อมาเพิ่มแล้วแต่ว่าพอเดี๋ยวมาติดตั้งนะยังอยู่บ้านอยู่
เฮาก็ต้องลองเบิ่งเนาะครับเนาะแม่นๆๆมันสิตอบโจทย์ซ้ําไดนะครับพี่น้องมือใหม่หัดเฮ็ดคือว่าแม่นๆๆใหม่อีหลีนะครับเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ไกลเติบเนาะพ่อเนาะถือว่าบ่ทันถึงปีนะครับพี่น้องแม่นๆผลผลิตก็กําลังเริ่มจะเห็นให้ชื่นใจนะครับพี่น้องนี่ครับหลักๆเฮาก็สิใส่เป็นเครื่องยนต์นําเนาะพ่อเนาะได้น้ําขึ้นนะครับหลากสายตัวนี้ก็ยังมีฝรั่งนี่ได้ผลแล้วครับฝรั่งนี่บ่อนถึงอยู่ประมาณ5เดือนนี่ครับ5เดือน6เดือนนี่แหละครับฝรั่งจะได้ผลก่อนบ่ครับแม่นเป็นพันธุ์หยังล่ะครับนี่ตัวนี้เป็นพันธุ์กิมจูครับกิมจูทั้งเกษตรผู้สิงห์พุ่นเพิ่นเอามาให้ครับครับกิมจูก็ปลูกง่ายเนาะครับน้องฝรั่งปลูกไว้ดูแลเพราะว่ามันลูกมันตอนแรกมันออกมาหลายครับดกอยู่ดกอีหลีพอช่วงนี้มันเบิดเก็บเบิดนะครับมันก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมโอ้ครับฟังทั้งพุ่นก็จะเป็นข้องคือกันอยู่บ่ครับหรือว่าเป็นคู่ครับต้นคู่เป็นคู่เป็นขั้นคู่ซื่อๆบ่ครับพ่อแม่นเป็นขั้นคู่ธรรมดาโอ้เบิ่งดีครับสวนเพิ่นนะครับเฮ็ดมันสิเป็นทางยาวเนาะพ่อเนาะแม่นครับด่านยาวนะครับนี่ครับพี่น้องตัวนึงก็สิเป็นกาแฟโอ้กาแฟก็มีเอามาลองมาทดลองโอ้ยคักอีหลีครับโอ้หมากนี่มากันสิสุดเลยครับตอนนี้สุดพูนแล้วก็ว่นก็มาฮอดทีครับมาก็ปลูกหลายเลยครับพ่อฮะมาก็ปลูกหลายนะครับนี่ครับเฮาซื้อมานี่มันต้นใหญ่ต้นน้อยซ้ําได้ครับราคาจักบาทครับต้นละต้นพันธุ์มันต้นละ10บาทครับต้นว้าบ่ใหญ่อีหลีครับตัวนี้ยังคนละครึ่งกับตัวนี้แหละครับอ๋อยังต้นน้อยๆเลยแม่นต้นน้อยๆต้นได้2ใบถึง3ใบนี่แหละครับซื้อครับผมทั้งเบิดนี่เฮาเอามาลงนี่จักต้นล่ะครับพ่อ300กว่าครับ300ต้นแม่น300ประมาณ340มันต้นมันอาจสิบ่เหลือเพราะว่ามันบ่ถึงครับพอมันตายไปนำนะครับมันมีบางส่วนตายไปก็มีถ้าจังสิ3ใหม่บ่ครับพ่อมันแม่นกําลังเพาะไว้โอ้นี่ครับมันก็จะเป็นรั่วเป็นแถวงามเลยเนาะพ่อเนาะแม่นครับตัวนี้ระยะห่างปลูกซ้ําได้ครับนี่ตัวนี้ประมาณเมตร20ครับเมตร20ครับประมาณนั่นแหละครับประมาณเมตร20กําลังพอดีเนาะครับเนาะครับโอ้ยอยากเห็นตอนมันขึ้นงามๆเด้ครับคือสิจะค่อยมาเบิ่งมันขึ้นก่อนถ้านี่ก็จะเป็นน้ําหยดบัดนี้ครับแม่นครับนี่ระบบมันต้นนี้เป็นมะเขือกําลังปลูกหวานครับโอ้นี่ในร่องกลางนี่เฮาก็ปลูกแนวกินแนวอยากได้เลยแม่นครับแล้วก็ด้วยที่อนาคตเฮาสิเอาหมากจะมาปลูกพืชระยะสั้นไว้แม่นครับโอ้นี่ครับพี่น้องเฮ็ดดีแฮงครับนี่ละบักกล้วยตัวนี้เป็นบักกล้วยที่มันออกมาต้นนึงมันสิมีอยู่3 2 3เครือให้4เครือนี่ครับเอ้าคือเป็นจังซั่นครับเพิ่นเอิ้นต้นบักกล้วยหยังดอกผมก็บ่เข้าใจคือกันมันสิออกมาหลายเครือแม่นยังน้อยก็3ยังน้อย3เครือในต้นเดียวแม่นในต้นเดียวแม่นห้อยเอาพันธุ์มาให้บ่าวสลามเลยครับอ๋อได้เลยสิมาขอแบ่งพันธุ์ไปสะสมไว้ได้ครับของหายากแม่นบ่ต้องเสียเวลาปลูกให้มันหลายต้นที่ซั่นครับบ่บ่แล้วครับโอ้จังบ่ากล้วยตัวนี้จังโอ้ต้นบ่แม่นตัวนี้มันเป็นกล้วยนาคคนอาจสิฮู้นะกล้วยนาคกล้วยนาคก็มีแม่นครับประเภทกล้วยอยู่นี่หลายสายพันธุ์เนาะครับเนาะไล่มั่งแต่กล้วยด่างพุ่นแล้วครับพี่น้องกล้วยนาคกล้วยด่างแดงอินโดก็มีครับโอ้คักเลยครับพี่น้องแม่นแต่ว่ากล้วยนี่งามแฮงครับโอ้งามๆครับบาสลามมันซ่อนหมากนี่น่าคือสิเป็นแถวงามดีแฮงการดูแลรักษาก็สิง่ายเนาะพ่อเนาะแม่นปลูกมามันสิง่ายกว่ากันครับปลูกทีเดียวก็อยู่ได้ดนบัดนี้แม่นครับอ๋อนี่เลยครับดีหลายคือเฮ็ดจังซี่นี่ตอนแรกนี่อุปสรรคหลายอยู่คือผมนี่ครับอ๋อตอนแรกนี่คุยคือผมมาอยู่นี่ผมก็เป็นลูกเขยเพิ่นเนาะครับครับผมก็คุยกันกับทั้งแม่บ้านทั้งยายเรียบร้อยว่าสิเฮ็ดเลยไปขออนุญาตกับ พ่อใหญ่ครับเพิ่นผู้เพิ่นเป็นเจ้าของนานี่ล่ะแต่แรกเพิ่นก็ว่าสิให้ขุดเพิ่นก็ว่าน้ํามันสิบ่ออกเด้อันนี้ผมก็บ่ได้ว่าหยังผมก็ว่าครับผมวันนี้เราว่ากันน้ําบ่ออกมันข้างมันสิบ่ข้างโคเขาสิปลูกมันสับหลังหมดแล้วว่า เราก็บ่เห็นดีนําก็อันนี้ก็อธิบายเพิ่นเข้าใจตอนแรกเพิ่นก็เข้าใจพอถึงมือสิมาขุดรถเข้ามาฮอดนี่แล้วมาฮอดเราก็ว่าบ่ให้ขุดนะครับคือรถเขามาจอดเรียบร้อยว่าสิขุดคุยกันเรียบร้อยบัดนี้เราก็เลยว่ามันสิเสียหายเสียหน้าแล้วก็เลยต้องมันมีผู้ประสานงานคือลูกชาย
ลูกชายเป็นหลานเรานะไปคุยอีกคนนึงนะครับแล้วก็จังได้ย่องไปจังได้ขุดสู้มือแล้วก็ถือว่าเราพอใจในระดับนึงคือแล้วเริ่มเห็นดีเห็นงามนําแล้วแม่นๆๆเพราะว่าตั้งแต่ขุดมานี่แล้วก็ได้มาปลูกกล้วยก็มีกล้วยอย่างนึงที่เห็นเฮาเห็นให้เราเห็นก็คือกล้วยแตงอินโดนะครับของสวนนี่คือเราเห็นเราตอนแรกที่ผมเห็นนั่นเห็ดกับลูกชายคนใหญ่เราเห็นคนอื่นเขาเห็นเขาก็ว่าเป็นบ้าบ่อันไปสิมาซื้อกล้วยไปซื้อคือตอนแรกผมไปซื้อมาต้นละเกือบหมื่นนะครับต้นน้อยๆเป็นเหนือเยอะนะครับครับก็มีคนชาวบ้านเขาก็เว้ากันได้กันแน่ว่าเอาเห็ดเดียวสิไปขายใส่เงี้ยประมาณนี้ซื้อนี่แต่พี่บ่าแล้วไปซื้อกล้วยต้นละหมื่นเขาเจ้าว่าครับผมเพิ่นว่าก็เลยว่าบ่เป็นหยังเฮาก็เฮ็ดไปก่อนครับผมพอมาถึงจังหวะที่ผมมันมีช่วงนึงที่กําลังมันเลี้ยงใหญ่แล้วมันขายได้นะครับครับบัดนี้เขาก็ยังบ่ว่าว่าสิเว้าต่อไว้นะครับนี่ที่พี่ว่าแล้วสิมาซื้อตัวกล้วยต้นละ 3-40,000 นะครับครับต้นแรกที่ผมซื้อมาต้นละ 10,000 ผมขายไปได้ก็คือ 50,000 ครับอ๋อบัดซื้อมื้อนี้รายได้หลักๆก็สิได้มาจากข้างไหนนะครับพ่อรายได้หลักก็สิมาจากของกินของใส่อยู่ในบ้านนี่แหละครับอยู่ในสวนนี่แหละครับก็มีอีกส่วนนึงก็คือกล้วยครับกล้วยที่กําลังเป็นกระแสนิยมนี่บ่ครับแม่นๆๆครับก็คือยังเฮ็ดเงินให้เฮาได้เนาะครับพ่อเนาะแม่นครับเป็นกล้วยต้นของพ่อได้ใส่พ่อได้เอามาใส่ใจในครอบครัวจังซี่นะครับเพราะว่าสวนก็เริ่มสิลงโตไปแล้วเนาะครับเนาะการลงทุนก็เริ่มสิน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ลอกผลผลิตอย่างเดียวเนาะพ่อเนาะแม่นๆครับเพราะตอนนี้กล้วยที่ปลูกไว้กําลังเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับกําลังเริ่มออกเครือโตเครือครับก็สิได้ผลผลิตแล้วครับแล้วช่วงหน้าแล้งมีอีพ่อก็ต้องมีฟางคุ้มนําบ่ครับผมเห็นมีเอาฟางมาคุ้มแม่นๆใส่กับอันต้นใหม่นํานะครับพี่น้องครับต้องคุ้มไว้บ่คันเฮาบ่คุ้มมันหน้าดินมันสิแห้งนะครับก็สิลดการหดน้ําลงไปได้เนาะครับพ่อเนาะครับโตบ่เครือที่ปลูกไว้ยังบ่ทันได้พร้อมครับก็สิรอก็ใหญ่จักหน่อยแม่นบ่ครับแม่นๆครับต้นนี้เป็นฟางหอมทั้งเกษตรเพิ่นให้มาเฮือนแล้วครับผักเผานี่ครับลงจักต้นครับพ่อผักเผานี่40กว่าต้นครับ40กว่าต้นให้มีทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะครับรอบคลองเลยโอ้ยเบิ่งดีครับพี่น้องดีงามแฮงครับอันสุดท้ายพอมีหยังจะแนะนําหรือว่าฝากให้สําหรับคนที่คิดอยากจะปรับเปลี่ยนที่นาแล้วก็มาเฮ็ดจังซี่นะครับมันคุ้มดีจังได๋นะครับพ่อก็อยากแนะนําถ้าเฮาคิดว่าเฮามีความมั่นใจว่าเฮาอยากเฮ็ดเฮามักไว้ทางนี้ผมก็มีความก็คืออยากสนับสนุนให้เฮ็ดนะครับเพราะว่าเฮ็ดในทางนี้ถึงตอนแรกๆคือปีแรกๆคือช่วงผมเฮ็ดกําลังเฮ็ดอยู่นี่อาจสิบ่มีรายได้เข้ามาก็ได้ครับเพราะว่าเฮาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับครับคือเฮ็ดปีแรกก็ได้ซ้ํานี่ปีหน้ามันอาจสิดีกว่านี้จังซี่นะครับครับก็คือเว้าง่ายๆคือในช่วงแรกๆนี่เฮาอาจจะบ่ทันมีรายได้ทางนี้แต่เฮาก็ต้องหารายได้ทางอื่นที่สามารถเข้ามาจุนเจือในครอบครัวหรือเฮ็ดให้เฮาดํารงชีวิตหรือบ่จับจ่ายใช้สอยได้อย่างเหมือนปกติเนาะครับพ่อเนาะของอีพ่อนี่ก็เอาเงินส่วนนึงมาลงทุนแล้วก็อีกทางนึงก็หารายได้อีกทางนึงแม่นบ่ครับพ่อแม่นครับคือเฮาทางเฮาแต่ถ้าเฮาทุนบ่หลายเฮาก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับปีนี้ได้ซ้ํานี้ปีหน้าอาจสิขยายได้เพิ่มหรือหลายกว่านี้ก็ได้ครับครับเพราะว่าการเฮ็ดการเกษตรผมเชื่อว่าเป็นอาชีพที่ถึงว่าบ่มีรายได้ถึงว่าบ่มีโอกาสสิขึ้นทุนในธุรกิจอย่างอื่นจังซี่นะครับเฮาคาดการบ่ได้ว่าเฮาสิต้องขึ้นทุนในช่วงใดช่วงใดจังซี่นะแต่ว่าสิ่งนึงที่เฮาเห็นก็คือเฮามีอยู่มีกินครับบ่ลําบากครับว่าเฮาอยากกินหยังเฮาก็ปลูกนะครับครับลดรายจ่ายก็คือรายได้เนาะครับเนาะแม่นครับนี่ครับพี่น้องการเฮ็ดสวนผสมผสานนะครับ1นะครับมันก็ต้องใส่ทุนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เฮาก็อย่าลืมว่าเฮาสิมาเฮ็ดอย่างเดียวเลยก็บ่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าของที่เฮามาลงนี่มันต้องใส่ระยะเวลาเนาะพ่อเนาะแม่นขั้นต่ําก็ 2-3 ปีขึ้นไปนะครับพี่น้องช่วงเวลา 2-3 ปีนะครับพี่น้องเป็นแง่คิดให้หลายๆคนต้องพิจารณาอีกทีนึงก็คือเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้ก็ได้ให้มีรายได้เข้ามาเนาะครับพ่อเนาะแม่นอาชีพอิสระหลายๆอย่างนะครับก็มีเนาะพ่อเนาะแม่นๆครับถึงอีพ่อนี่ก็ได้มีกล้วยก็กินไปทั้งกล้วยเนาะครับเนาะหารายได้ทั้งกล้วยไปครับผมก็เฮ็ดให้อยู่ได้เนาะพ่อเนาะครับก็บ่ถือว่าลําบากครับครับแต่ว่าอาชีพนี้มันก็บอกง่ายๆว่ามันจักเมื่อยแน่จักเมื่อยแม่นบ่ครับครับจักเมื่อยแน่แต่ว่ามีใจรักมันบ่ครับทั้งเฮ็ดได้นี่คันคนบ่มีใจรักบ่คิดว่ามักทั้งนี้ล่ะคือสิเฮ็ดยากครับเพราะมัน
ก็คือชาวบ้านเขาที่ผมที่เขาเห็นที่เขาเห็นผมเห็นนี่แหละครับครับเขาก็ว่าผมก็บ่เคยอยู่เคยเฒ่าบ่เคยนั่งบ้านนั่งบ่เคยอยู่ซื่อๆแม่นบ่เคยอยู่ซื่อมีแต่ออกมาออกมาสิเวลาเฮาเฮ็ดกันเฮาเมื่อยเฮาก็พักจังซี่นะครับครับก็บ่ได้ถึงขนาดว่าต้องบังคับเจ้าของแฮงเป็นนายเจ้าของเนาะครับพ่อเนาะแม่นครับบ่ได้เป็นลูกน้องผู้ใดแดดก็เข้าห่มแม่นห่มก็ออกมาเฮ็ดงานแม่นเท่านั้นแหละครับเมื่อยก็นอนเท่านั้นแหละครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับบ่าวสลามพามาเบิ่งนะครับสวนลุงนนท์นะครับสําหรับผู้ใดอยากเข้าไปติดตามนะครับก็ไปสามารถติดตามได้นะครับในเพจเดี๋ยวบ่าวสลามจะขึ้นให้อีกทีนึงนะครับพี่น้องเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับติดตามนะครับขอบคุณอีพ่ออีกทีนึงครับครับสวัสดีขอบคุณหลายครับครับผมขอบคุณหลายที่มาเยี่ยมชมน้ําเพื่อนนะครับครับ